อ่ะเราเรียน Prim's algorithm และข้อเสียของมันก็คือมันจะต้องใช้ heap ถูกไหมครับ heap แล้วก็ทำการ heapify ทุกครั้ง bottom up แล้วก็มีการเช็คในส่วนของตัวที่มันน่าจะต้องดีที่สุดนะสาเส้นทางที่ดีที่สุดไม่ใช่เลือกไปเลยมันก็เลยเกิดความคิดว่ามันมีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นอีกไหมอะไรเงี้ยเพราะอย่างที่บอก greedy เนาะเอาง่ายๆเลยเน้น simple นะคะก็คือ Kurzweil นะครับคูสกาวเนี่ยเป็นโปรเฟสเซอร์นะคะชื่อโจเซฟคูสกาวนะคะได้คิดค้นอัลกอริทึมของเขานะคะในการที่จะหามินิมัมสแปนนิ่งทรีโดยใช้วิธีอย่างง่ายๆนะคะในปีพ.ศ.1956โดยมีหลักการต่อไปนี้ก็คือแทนที่จะเลือกโหนดต่อไปนะคะจากเอชหรือจากเวชเอชนะคะคือเอชที่มีการถ่วงน้ำหนักเนี่ยเราก็คิดง่ายๆเลยในเมื่อเราจะ greedy แล้วอะเราก็แบบเอาตัวที่มันมีเวทต่ำสุดเลยแล้วเลือกมาเลยแต่วิธีนี้จะไม่สนใจนะคะว่าเริ่มตัวไหนแต่ว่าเราเริ่มที่จะไม่เขาเรียกว่าอะไรจะไม่มีการ fix ว่าต้องเริ่มจากจุดไหนแต่เดี๋ยวสุดท้ายจุดไอ้โนดนั้นก็ต้องถูกเลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยครูสกาวทำคิดง่ายๆเลยคือเลือกเวทที่ต่ำที่สุดเป็น edge เริ่มต้นจากนั้นก็คือทำการ sort ทั้งหมดเลยหาตัวที่มันต่ำเวทที่ต่ำที่สุดอยู่แล้วก็เลือกมันแต่การเลือกจะต้องไม่เกิดเซอร์กิตหรือรัดวงจรมีเงื่อนไข2อย่างนะคะเลือกเวทที่ต่ำที่สุดกับต้องไม่เกิดเซอร์กิตจริงๆเราอยู่ตรงนี้นะเลือกเวทที่ต่ำที่สุดแล้วก็เอชตัวนี้ต้องไม่เกิดวงจรนะคะเลือกได้ทั้งหมด n ลบ1 h เหมือนกันมาดูกันว่าอัลกอริทึมมันคือยังไงสมมุติว่าเรามีตัวนี้จำตัวนี้ได้ไหมเมื่อกี้นี้ที่ครูโชว์ให้ดูแล้วก็ยังไม่ได้หาคำตอบให้นะเรามีโหนดทั้งหมด0 1 2 3 4 5 6 7นะคะมีทั้งหมด8โหนดได้กี่เส้น1 2 3 4 5 6 7ต้องมี8โหนด7เส้นคำตอบต้องมี7เส้นนะคะวิธีการทำครูสกาวทำง่ายมากสมกับเป็นกริดดี้มากครูชอบคือเรียงลำดับจากน้อยไปมากเลยเอชเวทตัวไหนน้อยที่สุดดูจากรูปเวทตัวไหนน้อยที่สุดคะศูนย์จุดหนึ่งแปดใช่ไหมศูนย์จุดหนึ่งแปดเป็นของใครเป็นของ3กับ5ครูก็ลากเลยค่ะศูนย์จุดหนึ่งแปดเลือกเลยเอา3กับ5มาเลยนะคะ 0.18 จากนั้นทำการดูตัวต่อไปตัวที่นั่นก็คือต่อไป 0.21 1กับ7ขีดไปได้2เส้นละ 0.25 6กับ7 0.29 0กับ2ยังไม่เกิดรับวงจรนะ 0.31 310.32 คือ01ใช่ไหมเส้นนี้ไม่เอาเพราะมันเกิดวงจรข้ามจากนั้นจุด34 4กับ3จุด34ไม่เกิดวงจรนะไม่เกิดวงจรใส่นะจากนั้นถ้าเป็นจุด40อีกอะเกิดวงจรไม่เอาก็เลือกจุดต่อไปคือจุด46จุด46 1 2 3 4 5 6 7 7เส้นครบจบไม่ต้องทำต่อละ ได้มินิมัมสแปนนิ่งทรีอย่างที่ต้องการไหมแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะเราเรียงลำดับเวทอยู่แล้วตั้งแต่น้อยไปมากเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสจะมีคำตอบที่ดีที่สุดกว่านี้แน่นอนอันนี้เชื่อครูปะไม่น่านะไม่น่ามีคำตอบที่น้อยที่สุดกว่านี้แล้วนะแต่จริงๆวิธีการนี้ถ้าทำเป็นบูทฟอร์สทำยังไงคะบูทฟอร์สคือเขียนโปรแกรมตะลุยเอาคำตอบเลยคือจัดการเนื่องจากมันมีทั้งหมดกี่เส้นนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12มี12เส้น12เส้นทำการ
จริงๆแล้วมันต้อง8โหนดเนาะเอา8มาทำการ permutation เนาะได้กี่วิธีครูใช้8 permu 2ป่ะเอ๊ะ permu 2ไม่ได้เริ่มมา2มีทั้งหมดกี่วิธีคะเอาทั้งหมด8โหนดมาแต่มันมีเวทไม่ซ้ำกันด้วยนะเวทมันมี12เอชเนาะ8โหนดมีได้ทั้งหมดกี่วิธีคะเนี่ยมี8ตัวมาเรียงกันเนาะ8แฟกเนาะหึใช่8แฟกป่ะหรือ7แฟกอ๋อ8แฟกไม่ใช่อ่ะมันต้องเอา H มาเนาะ H มีทั้งหมด12แต่เลือกมา8ได้กี่วิธีไม่ใช่ H เลือกมี12เลือกมา7เออ12 4 7เพราะว่ามี12 H เลือกมาแค่7เส้นมาเรียงกันมาเรียงกันไม่ใช่ C สิต้องมาเรียงกันก็ต้องเป็น Pถูกไหม 12P7 โอ้อันนี้ไม่ต้องเอาเลยนะคำนวณไปก็นานเนาะถูกไหมหลูกตายเลยปรากฏว่าใช้ครูสกอร์ง่ายมากเรามาดูตัวอย่างดีกว่าอันนี้เป็นอัลกอริทึมครูสกอร์นะคะครูไม่ลงรายละเอียดเนาะง่ายๆนะคะเอามาเรียงกันแล้วก็เรียงลำดับกันตัวน้อยที่สุดเอามาเลือกเลยแล้วไม่เกิดเซอร์กิตเท่านั้นเองอ่ะเรามาดูซิตัวอย่างนี้ครูสกอร์เลือกยังไงก่อนอื่นคือเอามาเรียงลำดับก่อนเนาะนะ BC เป็น1 EF เป็น2 AB เป็น3 CF เป็น4 and so on นะเพราะฉะนั้นเลือก1ก่อนเลยเพราะฉะนั้น1ก็ถูกเลือก BC จากนั้นมาดู2ซิ EF นะคะต่อไป ABเนาะยังไม่เกิดลูปเนาะต่อไป BF เป็น 4เกิดลูปยังไม่เกิดลูปนะอาศัยมาต่อไป DF ได้ไหม DF ได้ใส่ไปครบยังเอิ่นครบแล้วโจทย์นี้ง่ายโจทย์นี้ก็เลือกตามเลยแต่ AF อ๋อ AF ไม่ได้นะมันมีเรามี AF ตรงนี้นะซึ่งไม่เอานะตรงนี้เกิดวงจรนะคะ CF ก็ไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่เอาเกิดวงจรเนาะ BC EF BC EF AB CF ไม่เอาไม่เอา DFจบง่ายไหมแล้วมันก็ถูกด้วยนะมันก็เป็นตัวที่น้อยที่สุดจริงๆเพราะว่าไม่น่าจะมีตัวมากเพราะที่เหลือมันมากอยู่แล้วอะมันมากกว่าอยู่แล้วเรามาทำอันนี้สิว่าอันนี้น่าจะเร็วขึ้นแล้วล่ะคือสกอร์ตัวนี้ทำไงเอามาเรียงก่อนเนาะจริงๆแอบดูเลยไม่ใช่แอบดูหรอกนั่นเลยก็ได้2น้อยสุด3น้อยสุด4ขึ้นมา4เลือกอะไรเนี่ย4เนาะอันนี้แล้วก็เลือก4อันนี้
ได้คำตอบถูกต้องโอเคทีนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนี้ตัวอย่างที่ซับซ้อนเมื่อกี้นี้ดูซิเธอได้คำตอบเหมือนกับของอันนั้นเราปะคำตอบเป็นอันนี้เนาะก็เลือกหนึ่งเลยตรงนี้หนึ่งตัวที่เป็นสองคนต้องเลือกทั้งคู่นะสองสองต่อไปสามสามเอาไหนสามสามสามเนาะต่อไปอ๋อมีสามสามอันเนาะอันนี้ด้วยเนาะใส่สามด้วยต่อไปสี่ละสี่อันนี้เอาไหม AD เอาไหมไม่เอาเนาะ CG เอาไหม CG เอาได้เนาะEI อ่ะ EI เอาได้เนาะ4ละ5 5เลือก DF มั้ยไม่เลือกเพราะจะเกิดวงจร5เลือก AC มั้ยไม่เอาเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดวงจรเนาะตอนนี้ไม่เอานะต่อไป5นี้เอามั้ย IL เอาเนาะเพราะว่าเหลือ5แล้วเส้นทางที่สั้นที่สุดตัวนี้ครบเป็น L ต่อไป6 6เลือก HI ไหมไม่เลือกเนาะทำไมไม่เลือกเพราะเลือกแล้วไปเกิดลูป6เลือก BF ไหมไม่เลือกเพราะว่าเกิดลูปนะออก F5 ตรงนี้ก็ไม่เลือกนะเพราะว่าเกิดลูปแล้วก็เลือกตรงนี้คำตอบเหมือนของทีมเลยเนาะแต่เร็วกว่าเยอะคำตอบเหมือนทีมเลยแต่เร็วกว่าเยอะแน่นอนอันนี้เห็นด้วยเนาะครูสเกลนะน่ารักกว่าเยอะเลย ทั้งในแง่ของการเขียนโปรแกรมทั้งในแง่ของการคิดด้วยมือด้วยแต่มันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะที่มันจะได้คำตอบที่มันอาจจะไม่ดีที่สุดอะครูว่านะถ้าคำตอบมันอาจจะมีโจทย์ที่มันซับซ้อนกว่านี้เนาะถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวครูลองหาโจทย์อย่างนั้นละกันนะโอเคตรงนี้จบเรื่องของครูสเกลเดี๋ยวครูปิดไปก่อนสต็อป